2. ยมกวรรคหมวดว่าด้วยคู่ 1. ปฐมปุพเพสัมโพธสูตรว่าด้วยความดำริก่อนตรัสรู้สูตรที่ 1. 13. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดดังนี้ว่าอะไรหนอเป็นคุณอะไรเป็นโทษของจักขุอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากจักขุโสตะคานะชิวหากายอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษของมโนอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากมโนภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยจักขุเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของจักขุสภาพจักขุไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของจักขุธรรมที่กำจัดฉันทราคะธรรมเป็นที่ละฉันทราคะในจักขุนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากจักขุสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยโสตะสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยคานะสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยชิวหาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของชิวหาสภาพที่ชิวหาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของชิวหาทำเป็นที่กำจัดฉันทราคะทำเป็นที่ละฉันทราคะในชิวหานี้เป็นเครื่องสลัดออกจากชิวหาสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยกายสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยมโนนี้เป็นคุณของมโนสภาพที่มโนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของมโนทำเป็นที่กำจัดฉันทราคะทำเป็นที่ละฉันทราคะในมโนนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากมโนภิกษุทั้งหลายตราบใดเรายังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายใน6ประการนี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ตราบนั้นเราจะยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แต่เมื่อใดเรารู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายใน6ประการนี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันหนึ่งญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกปฐมบุพเพสัมโพธสูตรที่1จบ